กระเป๋าในวันนี้ข้างในก็จะมีเป็นแทนต่างๆโอ้ยสมุดกระเป๋าตังค์สำรองพาสปอร์ตกระเป๋าของคุกกี้ข้างในก็จะเป็นนิดนึงนี่นั่นกระเป๋าใส่ลิปและกระจกที่คาดผมเอาไปถ่ายเป็นเครื่องประดับชุดสำรองเอาไปเปลี่ยนถ่ายรูปเครื่องเก็บสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะเป็นเช้าวันปิกนิกนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีคนเลยอะปกติตรงนี้พ่อออกจากบ้านมาแบบคนอย่างเยอะตอนนี้ไม่มีคนก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแยกนะเป็นคลิปแยกของอีกวันหนึ่งวันนี้จะเป็น1วันที่เกาหลีเราจะไปแบบชิลๆธรรมชาติไม่ช้อปปิ้งอะไรแบบ2วันที่แล้วก็ถ้าใครอยากที่จะไปดูแบบเต็มๆก็ไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้เป็นคลิปแบบเต็มๆรวมๆก็เดี๋ยวไป GS25 ก่อนไปกินข้าวเช้าอากาศโอเคนะตอนเนี้ยแต่เหมือนตอนกลางวันจะร้อนประมาณกลางวันน่าจะประมาณ 28-29 แต่ตอนนี้ประมาณ20อากาศสวิงสุดๆไปกันไหวไหมเนี่ยก้านเมื่อเช้าก้านเลือดกำเดาไหลแล้วก็ปวดหัวไหวร่างกายอ่อนแอมากเลยสู้ๆทางนี้อยู่มา2วันละเมื่อเช้าอาจจะงงนะเมื่อเช้าถ่ายจะเป็นอีกชุดนึงใช่ป่ะแต่นี้คือเปลี่ยนชุดเพราะว่ากระโปรงใส่ไม่ได้จ้ามันหลวมเป็นชุดเดสแทนชอบมากที่นี่กาแฟสาวรักดีป่ะ25,000 เอเดโซสกินนี่ลาเต้อุ้ยน่ากินอ่ะสกินนี่ลาเต้2,000ประมาณ60อันนี้น่ากินเอ็กซ์ไรท์แซนด์วิชจัดไป1ตรงหน้าบ้านเรามันจะมีขายดอกไม้ไว้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้กันดูดิบรรยากาศหน้าบ้านโคตรดีเดี๋ยวจะมานั่งแถวนี้ตอนเย็นเขาจะมีมานั่งปิกนิกกันเต็มเลยสวยมากน่ารักปะน่าจะดอกจริงปะซื้อมาแล้วจับได้ดอกจริงเลยแกโอ้ยเหมือนใครไม่มีดอกทิวลิปชอบมากชอบดอกทิวลิปมากอันนี้ 13,000 บาทประมาณ 200-300 อ่ะแพงเนี่ยช่อนึงอ่ะก็แอบแพงแต่คือนานๆทีอ่ะซื้อน่ารักก้าเราจะไปไหนก่อนที่แรกเดี๋ยวจะไปนัมซานทาวเวอร์ครับก็คืออะไรอ่ะมันจะเป็นที่ที่เขาถ่ายรูปแบบสวยๆขอขอบคุณเพจนี้คือเอามาจากในเพจที่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออไปถึงปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ไปนั่งรถแท็กซี่ต่อหรือที่นี่มันจะไปนั่งรถบัสก็มีแต่ว่าแท็กซี่มันก็จะง่ายกว่าใช่แต่ว่านี้เดี๋ยวเราต้องไปลงซิตี้ฮอลล์ก่อนเออไปลงซิตี้ฮอลล์เออรถไฟมาแล้วแกก็ได้ตอนนี้เราก็ถึงสถานีซิตี้ฮอลแล้วแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ขึ้นประตูไหนเราก็จะออกประตูไหนสิเออเราไม่ได้บอกว่าออกประตูไหนเราก็จะสุ่มประตูกันเดินตรงไปเรื่อยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นแท็กซี่กันเขาจะฟังออกป่าวว่าฮิลตันโฮเทลอะอาจจะต้องแบบแฮลตันโฮเทลเอาใหม่ดิไม่เอาแล้วโอ้ my god แดดแรงมากที่สุดในโลกโอ๊ยสับตาร้อนแสงแกแดดแรงมากวันเนี้ยแรงแบบแรงเวอร์เกินไปร้อนมากแกดูตาสีมากแล้วนี่คือแบบดีที่ไม่ได้ใส่หนาแต่ดูคนข้างๆนี่สิยังหนาร้อนมากเหงื่อแตกคือเหงื่อจะกระแลเปียกใช่เลยแท็กซี่เลยเลยแท็กซี่เลยอ
อ่ะแกถึงแล้วง่ายๆคือรถมาสายอะไรก็ได้ที่เจอที่เขียนว่านัมซานทาวเวอร์เนี่ยถึงละแต่มันไม่ใช่ตรงที่เราอยากมาแบบที่เขารีวิวอ่ะไม่เคยมาก็ลองมาดูแล้วกันเนาะวิแกดูวิวสิแกโอ้ยสวยมากเลยอ่ะคุ้มที่เหนื่อยเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เข้าไปทางนู้นอ่ะเราเลยถ่ายกับเอ็นโซทาวเวอร์ข้างนอกแค่แล้วก็เดี๋ยวจะไปฮานินพาร์คแล้วไม่ไหวทางมันชันมากทุกคนเมื่อกี้นั่งรถเมล์มาลงสถานีนกซาพยอนสเตชันนะจะอยู่ก่อนป้ายอีแทวอนหนึ่งป้ายเพราะว่าถ้าไปลงตรงอีแทวอนนะมันจะไม่ใกล้กับสถานีรถไฟให้มาลงป้ายตรงนี้ก่อนหนึ่งสถานีแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเลยแล้วก็นั่งเป็นสายสีน้ำตาลต่อไปที่ World Cup Stadium เพื่อไปสวนฮานินพาร์คจ้าทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับดอกทิวลิปอันนี้คือเข้าใจผิดไว้ว่ามันคือของจริงเพราะว่าเห็นว่าเกาหลีมันอากาศอย่างงี้ไงก็คิดว่าเออของจริงอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือมันคือของปลอมไว้ตกดอกแล้วประมาณ67บาทก็คือถูกไปที่ไทยนะเห็นที่ไทยอ่ะขาย70บาทก็มาซื้อกันได้แต่คือมันของปลอมเว้ยค่ามันเหมือนแป๊บเดี๋ยวพูดต่อจ้าเออคือไอ้ที่รู้ว่าของปลอมก็เพราะว่ามันมีไอ้ตรงก้านข้างล่างอ่ะมันเป็นพลาสติกอ่ะแต่ข้างบนเขาทำเหมือนจริงมากคือแบบทำดีอ่ะแต่สรุปแล้วก็คือของปลอมก็ดีนะมันจะได้เก็บไว้ได้นานๆแล้วไปใส่ใจการสวยๆที่บ้านได้ก็แนะนำแต่มันก็ค่อนข้างแพงอะคนคือเข้าถือว่าเราเดินไม่ไหวใช่ปะเพราะเราต้องเดินตรงนู้นขึ้นไปเห็นปะสะพานสวยๆตรงนั้นน่ะเราก็นั่งรถชัตเทิลบัสได้ไปกลับ 3,000 วอนก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นตรงเนี้ยเพราะเมื่อกี้เห็นคนขึ้นอยู่ก็เดี๋ยวคิดว่ายังไงเดินหรือนั่ง1 2 3เดินนั่งเออมันสูงมากเลยจะขึ้นเดินเหรออ้าวก็เออมันมีวิวไงเดินก็ได้นี่คิดในใจคนเดียวนะเนี่ยว่าจะนั่งเมื่อยเหมือนกันแต่ว่าอยากเดินเพราะว่ามันน่าจะสวยอ่ะ291ขั้นนะเบาๆเบาสุดเทพหนักกว่านี้ก็จริงตัดภาพไปไม่เป็นไรก็อยากฝึกคือเต้นเข้าไปมากๆอ่ะดูวิวดิสวยมากอ่ะคุ้มนะเดินมาก็ได้ไม่ต้องเสียเงินคนไหวทั้งหลายเป็นไงดูวิวไม่เห็นเป็นไรเลยแกมันเหนื่อยมากเว้ยใครอ่อนแอหรือแบบไม่เอาขึ้นเสียงมันท้อไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้คือคนจริงเว้ยจากใจจริงคือทุกคนก็เหนื่อยใช่ปะใช่ไหมไม่แกมันเหนื่อยไม่ได้ขี้บ่นนะเว้ยแต่คือมันเหนื่อยมากๆอะดูดิเห็นปะพักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในแกรู้ป่าวบอกว่าเนี่ยจินตนาการตั้งแต่ตอนที่กลับจากเกาหลีครั้งที่แล้วว่าเนี่ยจะกลับมาฮานินพาร์คนะพอครั้งที่แล้วไม่ได้มาใช่ไหมแล้วจะไปนั่งปิกนิกสวยๆที่แม่น้ำฮันแล้วขึ้นแบบไปถ่ายรูปแบบเมื่อเช้าอ่ะโซทาวเวอร์เอ้ยนัมซานทาวเวอร์ให้แบบสวยๆเหมือนที่เขาถ่ายตัดภาพมานี่ความเหนื่อยนั่นแหละคืออุตส่าห์แบบวางแผนตั้งแต่ตอนเดือน5ว่าเออจะมาทำสุดท้ายคือแนะนำว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วจะเดินขึ้นอ่ะมาหน้าหนาวเหอะน่าจะดีกว่านี้อ่ะอันนี้มันแดดมันร้อนมากคือมันลมเย็นนะแล้วก็แดดแรงมากวันนี้แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์คนเลยเยอะนั่นแหละประมาณนี้ละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอะไรนะน่าจะเข้าทางอ๋อโอเคซูมเหรออ่าซุปเปอร์ซูมเห็นรอยสิวเขาไหมไม่เห็นเพราะหน้าเขาว่าเข้ามาบนกุฏิมีห้องน้ำแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงแต่ไม่รู้สะอาดเปล่าเนี่ยแหละทุกคนเรามาเพื่อต้นเนี่ยเห็นปะต้นเนี่ยด้วยหยาดเหงื่อนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายแต่คือเราอะมาถึงตอนเนี่ยมันบ่ายสองแนะนำให้มาตอนเย็นๆดีกว่าตอนนี้มันแดดมันลงอะตอนเย็นก็ปิดไงตอนเย็นปิดหกโมงนะทุกคนแต่แนะนำให้มาประมาณสี่โมงตอนนี้แดดมันลงหัวมากเลยถ่ายรูปไม่น่าจะสวยแล้วก็คนเยอะมากเหมือนเดิมThinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time.
thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. ทุกคนใครมาแบบอยากที่จะมาทริปธรรมชาติอะไรแบบนี้ใช่ไหมแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าเป็นโทนแบบหลักๆคือขาวขาวคือรอดแล้วก็ชมพูฟ้าเหลืองเขียวเบจครีมอะไรแบบนี้แนะนำโทนพวกนี้ถ้าโทนอื่นมันก็จะแบบโดดๆอ่ะแดงก็โดดม่วงก็โดดม่วงก็ได้นะแต่เป็นม่วงแบบม่วงพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมมาซื้อนะคือมันเป็นยาคูแบบเจาะอีกด้านหนึ่งเว้ยโคตรเท่อะอย่างเท่อะลองมาซื้อ500วอนประมาณไม่ถึง20อะเปลี่ยนชุดแล้วเพราะต้องไปที่นึงเดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำหันกันก็จะวัวครับสเตเดียมไปเปลี่ยนสายเป็นสายสีเขียวแล้วก็เป็นสายสีน้ำตาลที่สถานียออิโดทางออก2เสียงดังมากTurn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like. ทุกคนขอโทษที่จริงๆมันต้องไปยออินาลูเปลี่ยนเป็นสายสีม่วงอีกทีหนึ่งเราขึ้นมาผิดเรามายออีโดยเฉยก็เลยจะนั่งแท็กซี่ไปเพราะมันอยู่ใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยแล้วอ่ะคนเหนื่อยเลยการก็ไม่ค่อยสบายก็เดี๋ยวขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แล้วก็น่าจะต้องเลี้ยวไปฝั่งนู้น Thank you นะYes ถึงแล้วทุกคนคนเยอะมากที่สุดในโลกเกี่ยวกับวันอาทิตย์ขอร้องถ้าจะไปเที่ยวสายธรรมชาติไปวันธรรมดาของเกาหลีนะวันอาทิตย์คนเยอะมากที่สุดก็เข้าใจแหละมันวันหยุดใช่ปะล่ะหูเยอะมากอ่ะคือไม่รู้จะไปกลางผ้าตรงไหนแล้วเท่าที่ดูจากไกลๆแจกเป็นลายทางอ่ะฮอตเถอะแกโคตรฮอตแกไม่มีมือถือแล้วนะโอ้ยเต็มไปด้วยใบปิวของคุณป้าที่แจกทั้งหลายแกดูคอนแกจำคลิปที่แล้วได้ปะลงมาคือบอกว่าโหแม่อากาศดีแบบน่ารักทุกอย่างดีแต่คือดูตอนนี้ดิใช่ตรงนี้เหรอเธอใช่ตรงเนี้ยแหละเขาไอโซยูอ่ะเขาออกไปแล้วมั้งตรงนี้ตรงนี้จำได้แม่แต่บรรยากาศดีทุกคนแนะนำให้มาที่เนี้ยถ้าใครแบบอินธรรมชาติชอบปิกนิกแบบเมย์อะไรก็มาแนะนำอันนี้ไปซื้อมาไอชานมอะไรอะไต้หวันอะแต่นี้เป็นแบบกระป๋องแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลกิมจิฟลายไลท์แล้วก็ขนมกาดดอกไม้ทั้งวันของฉันยังอยู่ด้วยตอนนี้เราสองคนกำลังเดินไปหาอะไรกินกันว่าจะซื้อไก่ทอดกับเบียร์แต่ว่าเมย์ไม่กินเบียร์ไม่รู้จะซื้อร้านไหนมีป้าเต็มหมดเลยที่แบบเอาใบปิวมายัดใส่มืออะงงได้มาแล้วมืดแล้วด้วยควรจะได้เท่าไหร่นะด้านนี้ 3,000 วอนปะ 3,000 วอนลดอะไรอะรสซีฟู้ดหรอน่าจะซีฟู้ดกลิ่นแม่งเค็มมาก
tonight.